การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไก่ทอดคอนเฟลกซอสวาซาบิน้ำจิ้มแจ่วกับไก่ทอดซอสเกาหลีไปลุ้นกันได้เลยไก่ทอดนี่เกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ครับเกาหลีเหนือหน้าคนทำสิเหมือนเติบเลยขอข้ามไปก่อนนะครับไม่กินหมดเหรอที่เหลือใส่กล่องกลับบ้านนะครับพอดีไอโรเบิร์ตยังไม่ได้กินข้าวลูกชายเหรอชื่อฝรั่งเชียวหมาครับผมต้องจิ้มมาไหนครับเนี่ยชอบญี่ปุ่นหรือว่าไทยจิ้มไปเถอะอ้วกทั้งคู่แหละมันต่างกันนะครับของญี่ปุ่นจะเสียงดังส่วนของไทยจะมีเพลงงั้นลองนี่ก่อนเลยซอสมิยาบิวาซาบิเอาพอดีมาติดปากดูบ่อยไปหน่อยนะครับยังมีความวาซาบิไปปานนิดนึงนะฮะต่อที่น้ำจิ้มใสแจ๋วเลยนะครับเขาเรียกน้ำจิ้มแจ๋วครับสงสัยจะอร่อยจัดดูสิถึงกับบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้เลยนั่นเนี่ยเต็มปากครับชิ้นมันใหญ่เกินก็อร่อยทั้งสองอันนะครับขอกลับไปคิดก่อนว่าใครจะชนะเดี๋ยวเทปหน้ามาตอบมีอะไรที่ช่วยในการคิดก็บอกนะฮะตอบเทปนี้เลยก็ได้โอเคครับผมกลิ่นแปลกๆนะครับกินไปจะท้องเสียไหมครับเนี่ยแต่กรอบนะครับขนาดทิ้งไว้จนไก่ไปเกิดใหม่แล้วก็ยังกรอบอยู่เลยคอนเฟกต์ไงก็ต้องกรอบเดี๋ยวรู้เลยนะฮะคนที่สามมาครับคาเมราแมนฝากถือหน่อยครับฝากโฟกัสไปแล้วไหมฮะกรอบยังไงอ่ะมันเบลอไปหมดเลยอ่ะถ่ายไปเดี๋ยวมันก็ชัดเองแหละครับจับยังไงเหมือนมือถือปะแต่อย่างเงี้ยพี่แล้วพี่เอามือไหนมาปรับอ่ะในเมื่อพี่ต้องสื่อ2มือปกติผมใช้ขาตั้งนะครับไม่ถือให้เมื่อยหรอกโหแต่ตอนนี้อาหารชัดมากพูดเลยนะฮะเฮ้ยทำไมของเราไม่ชัดเขาไม่ได้ถอยเข้าถอยออกเขามีมือเขามีปุ่มเจ๊ถืออย่างงี้เจ๊จะปรับยังไงอันนี้ยังกรอบอยู่เลยนะครับใช่ยังกรอบอยู่คนแบบงี้ต้องกรอบมาครับคุณเท็ดดี้เดี๋ยวผมช่วยโอ้ยมาละหมูหนักจริงเออไม่เห็นหนักเลยครับคุณเท็ดดี้โม้ปะเนี่ยเฮ้ยถือกันแบบธรรมดาเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอดีที่ไม่ทำหล่นนะไม่มีใครสนใจเราเลยจิ้มมันไหนดีล่ะเนี่ยเขาลังเลอ่ะตอนก่อนเขาจิ้มมันเลือกได้สองเวพี่ต้องกินทั้งสองอันนะคืออะไรฮะเบาหวานขึ้นตาเลยครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดร้องจังเฮ้ยอย่างที่บอกคืออันนี้เราเล่นกับความทรงจำถูกไหมมันเป็นเมนูวัยเด็กที่คุ้นเคยเราไม่เชื่อว่าทุกคนจะกินซอสวาซาบิกับไข่กุ้งแต่อย่างน้อยให้แบบมีซอสมาจิ้มอะไรเงี้ยคนเขาชอบแต่แบบนี้นี่บอกได้เลยว่าเป็นเมนูแบบตามห้างดังใครที่แบบหาสูตรอยู่หรือว่าโอ้อยากทำตามง่ายมากสูตรนี้เนี่ยแหละผมกินแล้วผมบอกเลยว่าอร่อยแต่จริงๆแล้วมันถ้าไม่เอาเมนูนี้มาแข่งกันเนี่ยมันชนะบ้างก็ได้เราต้องการอยู่พอดีเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะฟู้ดไฟต์โต้ของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะกับเสียงโหวตทุกคนนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นะครับทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะคุณมีเวลาให้ผมหมักกี่นาทีอ่ะคุณก็ไม่ทำอันที่หมักไว้ให้ด้วยคุณที่ดีแพ้อีกแล้วดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณมากจริงๆนะฮะมันมีความหมายกับผมมาก